นี้เรามาอัปเดตเรื่องราวของเจนนี่กับคุณกึ้งกันดีกว่าซึ่งก่อนอันนี้ก็มีคนเห็นภาพในInstagramของสาวเจนนี่เนี่ยว่ามีการถ่ายรูปใช่ไหมเราจะเห็นนะว่าเป็นรองเท้าแล้วก็มีคนนึงไปจับภาพออกมาได้เป็นภาพของคุณกึ้งในรองเท้าคู่นั้นนะครับก็เลยมีการจับมาโยงประเด็นกันนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังกันครับรักครั้งใหม่ของมือโชคตกสวรรค์นะครับเจนนี่เทียนโพสุวรรณจะใช่ไฮโซเจ้าพ่อกาแฟกึ้งเฉลิมชัยหรือเปล่านั้นเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่น่าจับตามองต่อไปครับแถมตอนนี้ครับทั้งคู่ก็ขยับตัวทำอะไรแต่ละทีเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะถูกเพ่งเล็งจากสายตาคนที่สนใจความสัมพันธ์คู่นี้ไม่น้อยเลยล่าสุดนี้นะครับมีข่าวมาออกมากระฉ่อนเลยว่าจากหัวข่าวชื่อดังนะครับว่ามือโชคตกสวรรค์เจนนี่เนี่ยได้รับสิทธิพิเศษสามารถเข้าและออกคอนโดหรูนะครับของกึ้งได้ตามสบายและทั้งเจนนี่และกึ้งเนี่ยต้องออกมาโพสต์ชี้แจงผ่านอินสตาแกรมกันเลยทีเดียวครับเริ่มจากโพสต์ว่าไม่ได้ไปขึ้นคอนโดใครนะคะเช็คกล้องวงจรปิดได้เลยค่ะช่วยผ่านข่าวกรองด้วยไม่มีวงในนะคะขอร้องอย่ามั่วค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ของเจนนี่นะคะส่วนทางฝากกึ้งเองนะคะก็ได้โพสต์ข้อความเช่นเดียวกันว่าขอความกรุณานะครับผมให้เกียรติและเคารพทุกสาขาอาชีพครับมีแต่ความเข้าใจและไม่เคยตอบโต้แต่วันนี้ขอความกรุณาช่วยให้เกียรติกันด้วยนะครับและขอความกรุณาอย่ามาพาดพิงถึงคุณแม่ผมด้วยครับนี่นะครับเขาคงแบบโมโหแหละแล้วไปบอกพัดไปขึ้นคอนโดอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่เรื่องจริงก็คงต้องมีการเคลียร์ข่าวกันแบบนี้แหละนะคะใช่ครับคราวหน้าตรวจสอบนิดนึงก็แล้วกันเนาะ